ท่านได้มีโอกาสได้ยินข่าวนะครับของพระองค์หนึ่งที่มีความแม่นยําในพระธรรมวินัยชื่อว่าพระสุเมธมุนีทายพุทธวังโสอยู่ที่วัดลิงขบครับวัดลิงขบคือวัดบวรมงคลนะครับตรงทิวแผงงามก็ไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติจนรู้สึกว่าวิธีการอธิบายของพระมรเนี่ยท่านเข้าใจได้และดูมีความถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็เลยไปยึดถือข้อวัดแบบวัดบอลมาแต่ว่าก็ยังอยู่ที่วัดมหา,าธาตุอยู่ เริ่มมาปฏิบัติของตัวเองนะครับแต่คนอื่นก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยมาสมัครพักพวกเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลายคนแต่จะไม่งามแล้วสิวัดนี้สังฆราชอยู่แตด่ดูเหมือนจะปฏิบัติแยกกกแยกเหล่าก็ดูเป็นการไม่สมควรก็ขอกลับไปอยู่ที่วัดสมรายหรือว่าวัดราชาธิวาสด,ดังเดิมแล้วกันยุคนั้นมีลูกศิษย์ที่เป็นพระด้วยกันเนี่ยเลื่อมใสติดตามมาด้วยกัน6รูปครับ ทรงทมทันทีกรรมคือเมื่อเมื่อศึกษาพระธรรมวินัยและพบว่าหลักการบางอย่างในการบวชอาจจะไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นหลักการทางภาษาครับภาษาภาษาบาลีที่ออกเสียงแบบไทยๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอินเดียลังกาเขาออกเสียงกันตัวอย่างเช่นพอพานเขาออกเสียงเป็นบอใบไม้คอควายเขาออกเป็นกอไก่ทอทหารเขาออกเป็นดอเด็กตัวอย่างเช่นพุทธขยาเขาออกเป็นบุตรคยา คอกวายก็เป็นกอไก่พอพานก็เป็นบอใบไม้อาจจะเคยได้ยินหนังคำว่าลิตเทิลบุตต้าพอพานเป็นออกเป็นบอ,ใบ,บอใบไม้หมดแล้วที่ที่สวดให้เรามาบวชเนี่ยมันสวดถูกหรือเปล่าล่ะเเซนมันไม่ถูกแล้วนะ่ะถ้าในภาษาบาลีมันจะมีวิธีการแต่งฉันแต่งกรอนให้มันคล้องจองกันตัวอย่างเช่นบทที่เราใช้ทำน้ำมนต์ชื่อว่าบทยานีทพูตานิชื่อบทรัตนสูตร มันมีที่มาเป็นไปนที่มาวักวัก,วก,วกแรก5้าวักหลัง6เป็นที่มาของกาบยานีครับกาบที่มาจากบทยานีทะนะครับเพราะฉะนั้นพระที่บวชนานๆเนี่ยจึงแต่งกรอนเก่งแต่งฉันเก่งเพราะว่าเวลาแต่งกรอนแต่งฉันมันจะมีคารุละหุมันจะมีเสียงสั้นมันจะมีเสียงยาวเมื่อเวลาใช้ท่องมุขปาฐะแล้วมันลงคารุผิดละหุผิดลงเสียงสั้นผิดลงเสียงยาวผิดมันรู้ครับว่าแต่งผิด ต้องมีอะไรผิดพลาดบกพร่องแล้วแหละเพราะว่าในยุคแรกที่ใช้ในการท่องพระไตรปิฎกเนี่ยเขาใช้การท่องทรงจํากันมาที่เรียกว่ามุขปาฐะและวิธีการจําให้ง่ายคือการจําเป็นทํานองการจําเป็นเพลงครับอันนี้ก็คือวิธีการอย่างหนึ่งทางพระศาสนานะครับท่านก็เลยมาปฏิวัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆทําพิธีการบวชซ้ําครับปัจจุบันเราพบว่าเสมาในปัจจุบันเนี่ยมันจะใช้แต่ก้อนหินเนาะเป็นหลักก้อนหินตั้งตามริมโบสถ์นี่หลวงลอสีบอกว่า เฮ้ยมันมีต้องหลายอย่างนะในคมภีอัธกถาสีมากถากําหนดไว้ว่าหินก็เป็นได้ต้นไม้ก็เป็นได้ป่าไม้ก็เป็นได้จอมปลวกก็เป็นได้ถนนหนทางก็เป็นได้บ่อน้ําก็เป็นได้หรือทําโบสถ์กลางแม่น้ําเลยก็ได้ก็เลยไปทําโบสถ์ไว้กลางแม่น้ํา ปักหลักปักสมอให้มันนิ่งให้มันอยู่ไกลจากตะลิ่งชั่ววักน้ำสตราดก็ถือว่าเป็นโบสถ์ได้ก็เลยไปบวชกันบวชกันที่กลางแม่น้ําเจ้าพญาหน้าวัดราชาธิวาสเป็นโบสถ์ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งตรงนั้นครับใช้ทําการบวชพระในในแบบที่ท่านไปศึกษาเราเรียนมาจนมีความเชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ได้บังคับให้คนอื่นต้องมาเชี่ยวชาญแตกฉานแบบตัวเองสอนเฉพาะคนที่สมัครใจอยากจะมาเรียน สอนเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาในในสำนักของตัวเองเท่านั้นเวลาบวชเป็นพระผมบวชเป็นพระอยู่5ปีนะครับเดิมทีเดียวถ้าคุณบวชเป็นพระแล้วคุณไม่ได้ไปขอนิสัยหรือว่าขอเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เขาไม่สอนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการจะต้องไปบวชอยู่กับอุปชาต้องมีบทขอนิสัยก่อนย้ายวัดไปอยู่กับอาจารย์องค์ใหม่ต้องขอนิสัยก่อนปอาจารย์องค์ใหม่ไปค้างที่วัดอื่นข้ามวัน นิสัยขาดต้องต่อนิสัยใหม่นะครับส่วนหนึ่งคือท่านปรับประยุกต์ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานใหม่ท่านเอาเรื่องของการวิปัสสนาวิธีจริงๆการพิจารณาลมหายใจเข้าออกและส่วนหนึ่งพระต้องพระก็เป็นหนุ่มเนาะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมีความกำหนัดเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งซึ่งแก้ไขความกำหนัดได้คือการดูซากศพครับ คือการดูอะสุภกรรมฐานอะแปว่าไม่สุภะอุเป็นโอได้สุภะอะบวกโสพาโสพาไปว่าสวยใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสุภะือดูของไม่สวยไม่งามดูซากศพมันจะบันเทาเบาบา,บางกำหนัดได้ในภาพเป็นลูกศิษย์ท่านคือกรมสมเด็จพระวรรณรัตนพุทธสิริวัดสมณัตวิหารเป็นมเหสีองคแรกของรอสีเนาะวัดนี้ตั้งในสมัยนั้นท่านเอาลูกศิษย์คนโปรดให้ไปครองวัดนี้เลยท่านโปรดในด้านกรรมฐานมากก็เลยเพ่งซากศพอยู่นะครับ ปรับปรุงเรื่องการน,นุ่งห่มจีวรเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับว่าเดิมทีเดียวเราจะนุ่งห่มแบบมัดอกนะครับแบบอย่างสมเด็จที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับท่านก็เลยปฏิรูปเป็นแบบนุ่งห่มแบบที่มีผ้าสามผืนเหมือนกันใส่ได้และถูกต้องตามพระธรรมวินัยคือท่านบอกว่าเมื่อนุ่งห่มแล้วเนี่ยผ้าที่อยู่รอบขาเนี่ยมันจะต้องเป็นปริมณฑลคือยาวเสมอกัน จังหวัดที่เป็นปริมณฑลคือจังหวัดที่อยู่รอบเสมอกันนะครับการนุ่งห่มของพระเนี่ยชายผ้าต้องอยู่เป็นปริมณฑลและใช้ผ้าสางผืนในการนุ่งห่มได้นะครับคือสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพยาวชิระยายนวโรรสเนี่ยก็เอาสิ่งที่ที่หลวงรอสีและกรมประวารณศึกษามาและจะลงท้ายเอาไว้ในหนังสือเสมอว่าถ้าข้อไหนที่ท่านยังไม่เป๊ะท่านยังศึกษาและยังไม่แตกฉานเนี่ยท่านจะบอกว่าขอพระวิัยทรไว้พิจารณาและสันนิฐานต่อไป ไม่ได้เชื่อว่าความคิดฉันนี่มันถูกที่สุดถ้าในวันหน้าเวลาข้างหน้าองค์ความรู้ถึงแล้วแก้ไขได้นะอย่ามาเชื่อว่าฉันถูกต้องที่สุดแต่ว่าในยุคฉันองค์ความรู้เนี่ยมันมีเท่านี้นะครับพยายามแล้วได้เท่านี้นะครับท่านจะพูดในเรื่องของาศาสนาละกันท่านบอกเอาไว้ว่าการสแสวงหาและการนับถือาศาสนาซึ่งจะเป็นที่พึ่งของตนในของคนในชาตินี้ชาติหน้า ก็เป็นการดีสมควรเป็นอย่างยิ่งควรที่ท่านทั้งปวงทุกๆคนจะตรีตรองใคร่ครวนด้วยปัญญาของตอนเองเมื่อเห็นว่าเมื่อเห็นประจักษ์ว่า,าศาสนาใดในหมู่ใดพวกใดจะเป็นที่พึ่งได้ควรแก่ปัญญาแล้วก็จงถือและปฏิบัติตามาศาสนานั้นโดยน้ำใจตนเองอย่าถือด้วยตื่นการเกณฑ์และการเล่าลือนะครับไม่ได้บังคับให้ใครนับถืออยากถืออะไรก็ถือและต้องถือโดยตัวเองครับและอย่าออย่าถือว่า เป็นธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบกันมาหรืออ้างการที่ไม่เห็นประจักษ์มาขู่ให้กลัวหรือดีใจก็ม <ch ot> ีความพิศวงต่อเหตุการณ์ต่างๆแล้วถือทําตามกันเมื่อได้ที่พึ่งที่นับถืออันงามดีสมควรแล้วจงประกอบความเลื่อมใสให้มาก จึงปฏิบัติตามก็จะมีความเจริญดีแก่ทุกคนนั้นแหลเป็นประกาศที่มอบเอาไว้แปะไว้หน้าพระที่นั่งในคราวสงการให้คนทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้พิจารณาว่าศาสนาใดาเนี่ยเหมาะควรกับท่านก็ถือเอาเถิดแต่ให้ถือด้วยเหตุผลให้คิดใช้ปัญญาในการตรายตอกให้เหมาะกับแต่ละคนด้วยผมจบเท่านี้แล้วกันครับถ้าเราสีท่านไม่ได้เริ่มธรรมยุทธ์กายนปัจจุบันศาสนาเราจะเป็นยังไง ผมว่าศาสนาพุทธก็ยังอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเราก็จะนับถือกันแบบเดิมการที่ในหลวงร .4 ท่านเริ่มให้เกิดธรรมยุทธ์เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังให้พระทั้งหมดต้องมาเป็นธรรมยุทธ์แต่ท่านปฏิบัติเฉพาะหมู่ของท่านเองและเมื่อท่านขึ้นเป็นกษัตร,ริย์ท่านไม่ได้กะจะตั้งธรรมยุทธ์ให้มาปกครองสงฆ์ท่านแบ่งแยกสงฆ์ออกเป็นสองฝ่ายก็คือสงฆ์ธรรมยุทธ์และสงฆ์แบบมหานิกายโดยสงฆ์ธรรมมหานิกายก็มีสังฆราชของเขาสงฆ์ธรรมยุทธ์ท่านตั้งองค์แรก กร,กรมพญาประ,ะเรศเนี่ยตอนแรกขึ้นมาเป็นกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ท่านบอกว่าให้เธอเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ไม่เคยกะจะผนวกร,รวมกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือต่างแต่งให้แต่ละคนเนี่ยดูแลนิกายเป็นของตัวเองในคราวที่เกิดธรรมยุทธ์เนี่ยครับท่านมีคนมาขอธรรมยุทธ์นะครับลังกาก็มาขอขเขมรก็มาขอขเขมรเนี่ยท่านส่งให้เพราะว่าเจ้าขเขมรเคยมาบวชอยู่ที่วัดบวร เมื่อมาบวดรู้ขนรรมเนียมแล้วเอาไปและดูแลรักษาได้ยอมส่งให้แต่ลังกาไปอยู่แล้วอยู่ยังไงล่ะพระต้องอยู่โดยการพึ่งพิงจากสังคมอยู่แบบคนเดียวไม่ได้พระต้องออกบินทบาต้องออกมีข้อวัดปฏิบัติต้องมีคนเข้าใจคอยดูแลคอยเกตให้ตัวอย่างเช่นพระจับเงินจับทองไม่ได้ต้องมีวิยาวิจกรคอยดูแลมีปัญญาเท่าท่านเพราะฉะนั้นคนคนที่อยู่ดูแลต้องฉลาดเท่าท่านเพราะฉะนั้นขเขมรท่านให้แต่ลังกาท่านไม่ให้ไป เพราะฉะนั้นการจะส่งไปที่ไหนส่งการศึกษาออกไปต้องไปแล้วได้ดีไม่ได้สักแต่ว่าส่งนะครับอาจารย์เล่าที่มาของสีจีวรที่แตกต่างได้ไหมที่มาของสีจีวรที่แตกต่างเดิมทีเดียวของธรรมยุทธ์ก็จะออกเป็นสีคล้ายๆสีเปลือกไม้ใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าเดิมทีเดียวมันไม่ได้มีสีที่ยุติอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าหลายๆท่านมีโอกาสไปดูพิพิธภัณฑ์วัดบวันิเวศวิหารครับสีจีวรผ้าของกรมพยาป,ปวารเส์เขาในหลวงรอสีของ,ของอกรมอาชีรยาวโดโรรถเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเมื่อมันย้อมผ้าได้เนี่ยในสมัยก่อนเราเก็บผ้าจากซากศพมันเป็นผ้าที่เขาใช้แล้วไปย้อมสีเติมเข้าเนี่ยพอไปย้อมสีเติมเข้าบางทีผ้ามันไม่กินสีแล้ว มันก็ไปสีมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากําหนดสีของผ้าเอาไว้บอกว่าห้ามสีทั้ง6สีนี้สีนะห้ามดําห้ามชมพูห้ามแดงห้ามเหลืองห้ามเหลืองแต่เราเรียกผ้าเหลืองนะครับห้ามสีที่มันจัดเกินไปให้สีที่มันอยู่กึ่งๆกลางๆนะครับภายหลังของธรรมยุทธ์ก็จะออกเป็นเข้มๆหน่อยที่ออกเป็นเก่นขนุน mm hmm. มหานิกายก็จะออกเป็นสีส้ม พอเข้าหลังเมื่อมาในวังก็เลยมีการปรับให้มันอยู่ในโทนตรงกลางแล้วกันก็เลยเป,เป็นสีแบบในปัจจุบันที่เราเห็นกันที่เรียกว่าสีพระราชนิยมเกิดขึ้นในรัชกาลก่อนนะครับ